สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปประจำวันพุธที่18นะครับก็คือผมขอสัมภาษณ์เดี๋ยวโทรก่อนเลยนะครับเป็นโทรไลน์นะครับโอเคสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะขอเกริ่นนิดนึงก่อน ก็น้องคนนี้ฮะก็โอ้ยผมก็แจกไปมันก็ขยันไปหาของตามที่บอกใช่ไหมแล้วก็อ๋อครับทักมาขอบคุณผมเรื่อยๆเลยผมก็บอกเอ้ยถ้าจะขอบคุณเนี่ยให้สัมภาษณ์พี่พอแล้ว อ่ะเริ่มต้นก่อนเจอพี่ได้ไงก็ดูใน YouTube ก็หลายๆเจ้าอะครับโอเคไม่ต้องพูดเจ้าอื่นตอนคแรรักบไมผ่ได้มทำ eBay ใช่ปะตอนแรกทำงานแล้วก็โดนเลิกจ้างอ๋อก็คือทำงานแล้วก็ตอนเลิกจ้างมานี่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปครับอ๋อตอนเลิกจ้างยังไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วแฟนเนี่ยก็อยู่ในมหาลัยเขาบอกว่าเขามีอบรม eBay ก็เลยบอกให้ผมเนี่ยไปลองไปนั่งฟังดูโอ้ภแล้าวคผเหนมือก็ภาคอะไรภาคเหนือปะคุณคุณภาคอีสานครับอีสานแบบแต่ตอนนั้นคือไม่ใช่ผมไม่ใช่ครับโอเคเพราะว่าไม่ได้สนใจอยู่แล้วไม่ได้สนใจจะทำอ่งะาแลน้ววันนั้นอะไรนี่ดีฟังเลยเนี่ยไหนก็ไหนไหนละพอไปวันนั้นเราไปนั่งฟังอะครับมันฉุดอะไรจะอยากให้เริ่มทำอะหรือวันนั้นยังไม่เกิดคือตอนนั้นน่ะเกิดแล้วเกิดคือว่าเอาแล้วเราจะทํางานอะไรดีเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วไงครับนั่นนะครับแล้วผมก็เลยไปก็เข้าลองไปฟังดูครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นมีอยู่ตัวนึงไอ้ใบหูกวางเขาเสนอมาเออมันก็ขายได้อะไรก็ขายได้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนทกี็่ผดมูพแูลด้วเลยเหรอใบหูกวางผมก็พูดนะคลาสวันนใัช้น่ก็พูดเหมือนกันพูดเหมือนกันเอามาให้ดูด้วยอ่าเอฮามะาให้ดูด้วยอ่าฮะใช่แล้วผมก็เราก็เล่นพากเครื่องพากก็น่าจะขายได้ก็คิดไว้อย่างนั้นนะครับครับแล้วก็เรียนแค่วันเดียวเสร็จแล้วก็ลองซื้อหนังสือมาอ่านมาทําอือฮแลึ้วก็ดูใน YouTube เรื่อยครับๆดูไปเรื่อยๆนั่นนะครับผมก็เริ่มแล้วเพราะว่าแรกคือมันจะไม่มีงานทําแล้วไงเราก็ต้อง เหมือนโดนทุบหม้อข้าวหม้อแกงแล้วใช่ป่ะโอ้ใช่นี่จริงอ่าฮะๆจำได้ไหมที่ผมให้ YouTube ดูอ่ะที่บอกเนี่ยที่ผมตกงานน่ะอ่าฮะอ่านึกออกแล้วอันนี้ผมนึกออกแล้วตอนแรกลืมเคสนี้ไปละอ่านึกออกแล้วอ่าฮะ นั่นแหละอ่าฮะนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือปุ๊บก็พยายามลงขายครับแล้วเราก็ดูใน YouTube ว่าเอ้ยเริ่มต้นจากซื้อของ0.9อะไร99เหรียญก่อนเวลา2-3 ชิ้นซื้อไปซื้อมาโดนซัพเพนชั่นไปก็แบบชิบหายแล้วตอนนั้นยังไม่มีครูนะใช่ผมไม่ได้แนะนําให้มาสายนี้อยู่แล้วถ้ามาเรียนผมผมบอกให้ขายของแบบ10 เหรียญไปเลยอะไรที่ผมบอกแล้วผมก็บอกว่าเอ้าเฮ้ยมันโดนเฉยเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก็แก้ของเราเองแล้วอักน็นโีท้รหนไัปงสือบอกได้ใช่อันนี้หนังสือบอกใช่ป่ะแต่ว่าไม่ต้องบอกว่าเล่มไหนหนังสือไม่ได้บอกส่วนใหญ่ใน YouTube บออ๋กอใน YouTube บอกโอเคใช่ตอนนั้นบกา็งเเจค้าว้งใช่ฮะโดนแบนก็พยายามแก้เพราะว่าพี่เข้าใจไหมว่าแม่งไม่มีงานทำมาอ่าฮะแล้วทางนี้เราอุตส่าห์เห็นเป็นหนทางแล้วเอาไว้มันแบบพี่เข้าใจไหมไม่มีงานทำอ่อะ่ามันฮไม่ะมีงานอ่าแล้ฮวไะม่รู้จะทำอะไรอ่ะครับแล้วไงต่อก็แบบซึมเลยไงอืเรามต้องแก้ยังไงแล้วผมก็แก้เองไงครับเขาก็ให้โอกาสผมอ๋อเขาก็บอกคุยเเตจ้ืาอนหน้าผทมี่ผมก็คุยไปเขาบอกเขาก็ลบหมดเลยนะไอ้ที่มันเป็นบวกเป็นบวกอ่ะลบไปเยอะเลยลอ่ะบเกลี้ยงเลยที่ไล่ซื้อไปที่ไล่ขายไปใช่ถูกผมซื้อไป12 ชิ้นเขาให้มาแค่5เองๆครับแล้วไงต่อนั่นพอผ่านจุดนั้นไปแล้วงานจุดนั้นเสร็จแล้วก็พยายามซื้อของมาขายครับไมนิ่งไมเนอร์ก็ดูจากใน YouTube นั่นแหละอืก็ลองไมมนิ่งก็ดูไปเฮ้ยมันขายไม่ได้ว่ะ2 เดือน3 เดือนขายไม่ได้จริงๆพี่มันขายไม่ได้จนท้ออ่ะตอนนั้นได้ลองเอาไปหูว่างมาขายไหมไม่ได้ลองครับอ๋อลืมตัวแรกไปเลย ผมก็เอาของทางภาคอีสานผมขายพวกกล่องข้าวเหนียวอะไรเนี่ยมันน่าอจ่ะาขฮายะได้เนี่ยไอ้พวกที่นวดไม้นวดอะไรเงี้ยก็ว่าน่าจะขายได้อ่าฮะเขาดูว่ามันน่าจะขายได้แต่ก็ขายไม่ได้นี่คือจุดให้หันเหมาลองหาคนสอนใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วคือแล้วเราก็จับไปคิดว่ามันต้องมีครูไงมันต้องมีครูถ้าไม่มีครูนะมันไงก็มันก็ไม่ได้อ่ะ
ฮะแล้วกูเนี่ยมันจะจบเลยไงมันจะจบตรงที่ว่าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยมันจะต้องจบอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่อ่านหนังสือมันก็ธรรมดามากอ่ะมันก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วไงต่อแล้วมาเจอผมได้ไงผมก็ดูในก็อยู่ใน YouTube นะจริงๆผมก็อยู่ใน YouTube นะพี่รู้ว่าถามว่ามีตังค์มาตอนนั้นน่ะมีตังค์อยู่ประมาณแค่หมื่นกว่าบาทเองนะโอ้โหฮะหมื่นกว่าบาทแล้วแบบนี่คือไฟติ้งกับผมเลยหมื่นกว่าบาทก็ลุยเลยพร้อมกับเครื่องมือหาของแล้วมันต้องเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อคอร์สกับพี่ไง 6,000 5,000 6,000 เออแล้วมันคือเหมือนกับแบบทุบหม้อข้าวแล้วก็ต้องแลกกันไปเลยไงก็เหมือนบีบด้วยว่าเฮ้ยฉันต้องตั้งใจหาของขายด้วยใช่ต้องตั้งใจหาของขายแต่นิดนึงนิดนึงผมพูดอยู่อย่างนึงผมพูดเสมอว่าคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยคุณลงเรียนปุ๊บเนี่ยเดือนแรกคุณจะขายได้ทันทีผมพูดเสมอว่าเฮ้ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ผมพูดอยู่ตลอดอ่ะเดือนแรกเป็นยังไงผมหลังจากที่ลงแล้วดูคลิปอะไรแล้วลงก็ดูคลิปเดือนแรกก็ลงขายไปไอชิ้นที่ขายไปชิ้นแรกเนี่ยมันเป็นชิ้นที่เราอยากขายแล้วมันก็ขายได้ไอตัวนี้เคยลงขายไหมเคยลงขายก่อนหน้านี้แล้วขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะว่าจีนแม่งเอาไปหมดเอาแล้วทำไมอยู่ดีๆชิ้นเดิมหลังจากเรียนกับผมไปแล้วมันขายได้อะเอองงดิอะผมก็งงด้วยอันนี้ไม่เคยเล่าคือมันเป็นอย่างนี้พี่มันจะมีของคนสะสมประเภทนี้อยู่ไงพี่ถูกต้องมันจะมีของสะสมอันนี้มันเป็นของอันนี้เป็นแคลแนลของสะสมของใช้ก็ได้ของสะสมก็ได้พี่แล้วตอนเนี้ยเราให้เพื่อนฟังหน่อยผมว่ามันอาจจะมีเคสนี้เยอะมากที่แบบว่าเฮ้ยฉันลงไปแล้วฉันขายไม่ได้แล้วบางคนก็ท้อแล้วเลิกทำทำไมของคุณถึงขายได้มันเกิดอะไรขึ้นด้วยแพ็กเกจจิ้งมันเป็นแบรนด์ไทยอ่ะพี่ครับมันเป็นแบรนด์ไทยแล้วมันเป็นของคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนที่สะสมไงพี่เขาก็เลยซื้ออย่างนั้นก็แปลว่าเราไม่ได้แก้อะไรเลยก็คือเดิมๆมาเหมือนเดิมถูกไหมไม่ได้แก้อะไรเลยเพียงแต่ว่าไอ้นี่ผมเคยพูดอยู่ก็คือสินค้าบางตัวเนี่ยเราลงไป30วันแรกหรือประมูล7วันมันอาจจะขายไม่ได้แต่บางคนไม่เข้าใจว่าท้อเฮ้ยเลิกทำขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เข้าใจว่าสินค้าบางครั้งอ่ะมันต้องรอแบบบังเอิญแบบเอาง่ายๆเหมือนเนื้อคู่มันยังไม่มาใช่ไหมใช่ครับแล้วเนื้อคู่มันถึงจะมาหลูป2หลูป3สุดท้ายมันก็ขายได้อันนี้ใช่ไหมตามที่ผมพูดเนี่ยใช่แล้วมันก็ขายได้แค่ครั้งเดียวเองนะแล้วตั้งแต่บัดนี้มันก็ขายไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยส่วนนึงแต่ว่าไอ้สินค้าตัวนี้มันมีอยู่แล้วแล้วก็ลงไปถูกไหมถ้ามันมีอยู่แล้วก็ลงไปแล้วลงไปให้มันยืนอยู่นั่นน่ะให้มันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะทั้งปีให้มันยืนอยู่ไปไหนแต่ว่าถ้าเป็นถ้าขายขายช่วงขายยังไงเล่าไปก่อนช่วงไอ้ที่ผมขายได้เนี่ยผมกำลังจะไปเก็บใบหูกวางอยู่ด้วยนะ อยู่ที่เริ่มมือแล้วแต่อย่างนึงแหละถ้าเราจะขายของอย่างล่าสุดที่คุณให้ผมดูนี่ก็ขายได้เป็นหมื่นขึ้นละประเด็นคือมันไม่ได้ขายได้ชิ้นเดียวอยู่แล้วว่าแล้วมันมีอะไรมันจุดประกายให้แค่2เดือนกว่าอย่างน้อยแล้วก็ผมว่าคืนทุนค่าเรียนผมไปเรียบร้อยละทำไมอยู่ดีเราเริ่มขายได้มากขึ้นคือส่วนหนึ่งเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยตัวพี่โอ๊ตเนี่ยส่งไลน์มาให้ดูไงส่งมาให้ดูที่ของขายดีอะไรเงี้ยแล้วผมก็ดูเสร็จแล้วผมก็ไปต่อยอดคือไอ้ถ้าตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวอื่นได้ไหมถ้าเป็นตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวไอ้ถ้าแบบของพี่โอ๊ตเนี่ยบางตัวเนี่ยผมก็ซื้อมายังขายไม่ได้ก็มีแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เอาเป็นต่อยอดไปหายอดไปหาอะไรไปเรื่อยๆแต่ของคุณนี่กำไรต่อชิ้นสูงเหมือนกันนะโอ้โหวันนั้นน่ะถ้าไอ้เกาหลีอ่ะมันตอนนี้มันยังไม่จอมจ่ายนะวันนั้นได้เกือบ200เหรียญนะต้นทุนเท่าไหร่200เหรียญต้นทุนเนี่ยผมว่าไม่เกินไม่น่าจะเกินเดี๋ยวก่อนนะไม่น่าจะเกิน 1,500 ได้ว่าประมาณนั้นน่ะพี่นะฮะก็คือบางตัวเดี๋ยวก่อนนะประมาณ900หรือ1,000ต้นแต่ของคุณเนี่ยเป็นสายของสะสมก็คือของเก่าถูกปะไอ้ตัวนั้นที่พี่คุยกันไว้อ่ะมันก็ใช่อ่ะพี่มันสะสมแล้วมันก็คือปัญหามันมีคือเราได้เปรียบตรงที่ว่าตัวนี้มันหายากไงคือมันหายากนั่นแหละแล้วมันราคามันขี่ป่ะพี่
ราคาเป็นสูงอะไรเงี้ยมีบขางองตแบัวบของใหม่บ้างไหมของใหม่แล้วขายมีบ้างไหมในร้านเรามีพี่สบู่อะพี่โอ้นี่พูดชัดโอ้สบู่กว้างไม่เป็นไรสบู่โคตรกว้างเลยสบพู่ี่นู่นสบู่นี่ผมเอาสบู่ของแท้ขายแม่งยังขายไม่ได้เลยมันต้องเอาสบู่ก๊อปถึงฮะขายได้ยังไงวะสบู่ก๊อปเอาบอกได้เลยไหมล่ะไม่ต้องพูดยี่ห้อแต่ผมไม่เข้าใจคำว่าก๊อปอะสบู่ก๊อปมันมีด้วยเหรอมันเป็นยังไงคือสบู่เนี่ยในไทยเนี่ยพี่อ่าแล้วมันเอาไปขายเนี่ยในอีเบย์เนี่ยคือตัวในไทยเนี่ยเขาขายจริงอ่ะก้อนละ100แต่ในอีเบย์มันขายก้อนละ40 50อะไรอย่างเงี้ยพี่อ่าใช่นั่นน่ะแล้วเจ้าของแบรนด์มันบอกว่าถ้าก้อนต้นทุนต่ำกว่านี้คุณไม่ต้องไปซื้อหรอกมันเป็นของอก๊อปหมดเลยเอาง่ายๆเหมือนเอาง่ายๆถ้าผมสมมติก็คือสมมติสบู่ลักอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเอาละหรืออะไรก็ได้ยี่ห้อสบู่ก้อนละ8 90แต่ในอีเบย์ขายโคตรถูกเลยใช่ไหมขาย890อย่างเงี้ยใช่พี่ขาย890ซึ่งมันไม่ได้ราคามันไม่ได้ไงพี่แต่ถ้าเราขายของแท้แล้วก็เข้าเนื้อแน่ๆเราขาดทุนเพราะต้นทุนมันเอาไม่อยู่ใช่เพราะว่าผมเอาของแท้มาขายนะพี่เอาของแท้มาขายซื้อจากร้านมันเลยอันนี้ก็สบู่ก๊อปนี่ก็สบู่ตามไอ้นี่เด้ตามตลาดนัดได้เด้โอ้ยในช็อปออนไลน์ในไทยยังมีเยอะแยะเลยพี่ของก๊อปอะโอ้โหเฮ้ยโครงการนี้อย่าขายเยอะนะไม่ดีเดี๋ยวลูกค้าฟ้องอ่ะแต่สรุปก็คือพอลงเรียนผมไปแล้วเนี่ยถามหน่อยแล้วไอ้พวกเทคนิคหาของต่างๆอ่ะได้ใช้บ้างไหมเนี่ยเอาตามที่แบบผมไกด์ไลน์อะไรแต่ละวันไล่เทคนิคที่สอนไปอ่ะได้ใช้บ้างไหมพวกเฮอริเคน1-2อะไรประมาณเนี้ยแต่ของคุณสองยังไม่ชัดเท่าไหร่ฮะได้ใช้พี่ได้ใช้แล้วเป็นไงเทคนิคหาของมันเทียบกับเมื่อก่อนสมัยที่เราแบบเคว้งไม่รู้จะเอาอะไรมาขายกับพอได้เทคนิคหาของที่แบบเฮ้ยมันขายได้นะเราก็มีสิทธิ์ขายได้มันต่างมันเปลี่ยนเป็นยังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ดูเหมือนใน YouTube มันก็หา Data Mining ธรรมดาก็หาอยู่ใน eBay อย่างเงี้ยพี่อ๋อฮะแต่พี่รู้เปล่าก่อนที่ผมจะมาเจอพี่เนี่ยผมซื้อทีละพิกมาแล้วนะผมไม่ได้ซื้อทีละพิกพี่เลยนะผมไม่ได้พูดนะเนี่ยโอ้โหผมซื้อมาเนี่ย6,000เลยดิใช่ไหม6,000หรือประมาณนี้อ่ะพี่จนแบบกูต้องเอาวะกะว่าแล้วผมก็เอาเสร็จแล้วผมก็มาดูเทเลพีของพี่ไง uh-huh. ที่พี่สอนผมก็เอามาใช้บ้างเอาไปประมาณโอ้มขี้เกียจว่ะมันคือมันต้องมีครูไงพี่เอาง่ายๆมันต้องมีที่ปรึกษาเดี๋ยวนะเทเลพีหนึ่งแล้วไอ้ลิงก์อ่ะลิงก์ได้ใช้ไหมลิงก์ที่แบบกดปุ๊บเจอเขียวปั๊บลิงก์ได้ใช้ลิงก์ได้ใช้ลิงก์ได้ใช้ได้ใช้แล้วจากเทเลพิกจากลิงก์ที่เราเอาคำสินค้าที่เราได้เฮ้ยตัวนี้มันขายได้ว่ะแล้วไปต่อยอด Data Hurricane ได้ใช้ไหมได้ใช้พี่ได้ใช้แล้วได้เจอสินค้าจากพวกนี้บ้างไหมที่ขายได้ได้เจอพี่ได้เจอใช่ไหมใช่ยังพอได้เจออ๋อแปลว่าขนาดมีเทเลพิกเองแล้วเหรอเอาแล้วต่างกันยังไงว่าเฮ้ยถ้าได้ลิงก์ได้ลิงก์ด้วยแล้วได้เทคนิค Data Hurricane ด้วย2ได้ใช้บ้างยัง2 2ก็ใช้แล้วพี่2ก็ใช้แล้วเพราะว่าเวลามันพิมพ์ปุ๊บเนี่ยคำไม่กี่คำแล้วมันจะมีตัวท้ายๆมาเรื่อยๆไงพี่ใช่มีคำต่อยอดแล้วมันมันแล้วมันแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีคำต่อยอดแล้วก็จะมีแบบดูมากแล้วก็ขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมก็ใช้อยู่ครับนี่คือใช้ครบเลยที่สอนไปใช้ครบจริงๆผมมีตัวใหม่ด้วยนะพี่ ผมจะมอบให้พี่อยู่นะเนี่ยพี่โอ้ยขอบคุณมากเลยยินดีขอมาลองเล่นมีอีกเหรอเนี่ยมันจริงๆพี่แล้วแบบผมไม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอผมว่าพี่เป็นคาริเคน3แล้วกันเนี่ยไอตัวเนี้ยโอ้ยโหดมากนี่ผมถามหน่อยหลังจากที่ว่าอ่ะของคุณเรียกว่าคุณ A แล้วกันคุณ A ตั้งแต่เริ่มอะเราโดนบีบตกงานนะครับตอนแรกก็เคว้งมากลองทำเองแล้วแบบสุดท้ายก็เอาวะปิดเสียงไกด์โอ๊ตออนไลน์ดูอะไรอย่างเงี้ยจนผ่านมา2เดือนกว่านะครับผมถามพี่มันไม่ได้เสียงเลยนะพี่เพราะว่าค่าเลี้ยงพี่ถูกกว่าชาวบ้านเฮ้ยมันมีคนถูกกว่าผมด้วย 3-4,000 ก็มี 3,000 3,500 ก็มีแต่ผมไม่เจอไงเอาแต่ถ้าไปเจอนี่ไม่มี Data Hurricane ไม่มีกดลิงก์เป็นตัวเปิดหัวแบบเหมือนเปิดไอเดียคุณนะไม่คือมันมีอยู่ไม่กี่เจ้าที่ผมเปิด YouTube อ่ะพี่เสร็จแล้วมันแล้วก็เจอของพี่ไงแล้วผมก็สนใจพี่นี่ก็พูดควรดีวะผมว่าเอ้ยยังแล้วก็ค่าเลี้ยงก็ไม่แพงมีอะไรที่มันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต
ัดสินใจเรียนโอเคงั้นผมถามคุณหน่อยว่าตอนเนี้ยความรู้สึกการขายของผ่านออนไลน์ผ่าน eBay ครับคุณว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยตั้งใจขยันตั้งใจใช้เทคนิคหรือหาของอะไรพวกเนี้ยมันสามารถทำให้แบบเหมือนสุขภาพทางการเงินอะไรของเราน่าจะได้กลับมาเหมือนตอนทำงานแล้วก็แต่ผมพูดอย่างนึงนะคนทำงานประจำแต่ผมไม่ได้บอกให้เขาลาออกนะคนทำงานประจำอ่ะมันจะมีต้นทุนซ่อนเร้นอีกเยอะเช่นค่าน้ำมันไปทำงานถูกปะค่าเดินทางอ่ะของคุณอยู่ต่างจังหวัดอีสานอาจจะไม่เยอะรถไม่ติดแต่ผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยเดือนนึงก็ค่าน้ำมันก็หลายอ่ะหรือค่ารถไฟฟ้าค่ามอเตอร์ไซค์สองมันจะมีเรื่องพวกภาษีสังคมอ่ะต้องมีงานศพงานแต่งงานงานบวชซองเพียบหรือคุณต้องแต่งตัวเวลาไปทำงานต้องซื้อชุดซื้ออะไรแต่งตัวให้มันแบบดูเป็นสุภาพปะใช่แต่ของคุณนี่คุณไม่ได้ตั้งใจลาออกผมไม่ได้เชียร์คนที่กำลังทำงานประจำลาออกมาทำอีเบย์นะผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าคนที่ทำงานประจำถ้าคุณมีแรงอ่ะคุณมีแรงแล้วแบบเอ้ยลงตั้งใจลงหรือแบบคุณไปทำงานถ้าคุณมีคนที่บ้านคุณก็ไปส่งของก็ได้ให้เขาไปส่งของหน่อยช่วยกันเพราะมันได้เงินมากขึ้นแต่คนที่ไม่ได้ทำงานประจำอยู่แล้วอย่างของคุณหรือผมอ่ะข้อดีก็คือเราไม่ได้มีต้นทุนเดินทางเราไม่ได้มีผมมองว่าคนทำงานประจำยืนเดิน 30,000 เผลอๆเราขาย eBay กำไร 20,000 เรามีเงินเก็บมากกว่าคนเงินเดิน 30,000 อีกเผลอๆนะแล้วผมถามคุณหน่อยว่าหลังจากที่คุณเริ่มเข้ามาประสบการณ์เข้ามาใน eBay แล้วเนี่ยคุณมองว่า eBay เนี่ยพอยิ่งทำไปนานๆน่ะคุณว่ารายได้ถ้าคุณตั้งใจขยันไปเรื่อยๆตั้งใจขยันหาของตั้งใจลงตั้งใจดูแลลูกค้าเก่าไปเนี่ยรายได้คุณน่ะมันน่าจะโตขึ้นมั้ยเหมือนที่คุณทำมา2เดือนอ่ะในส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันโตอยู่แล้วล่ะพี่อืมโตอยู่แล้วผมก็ไม่เคยขอลิมิตนะ eBay มันก็ส่งมาให้ผมลิมิตมันเรียกผมขี้เหยียดขอไงผมเคยขอเลยมันก็ส่งมาให้ผมเนี่ยอืมไม่เคยขอเลยเหรอคนอื่นนี่เขาแบบอยากได้เยอะๆจะตายนี่ไม่เคยขอเลยเหรอผมขอไปครั้งนึงมั้งครั้งแรกอะดิครั้งแรกว่าโอ้มันเยอะแยะแล้วครั้งล่าสุดที่ขายของได้ผมก็ไม่เคยขอมันก็ส่งมาให้ผมลิมิตไอ้นี่คือลงไม่ทันแล้วไงลงไม่ทันแล้วมันก็เลยยังไม่ต้องขอแต่พอผ่านไปพักๆนึงอ่ะมันก็จะเพิ่มให้เราประมาณ 30% น่ะครับครับใช่มั้ยตอนนี้ก็มี120แล้วก็ 2,000 กว่าเหรียญมั้งประมาณนั้นได้พี่แค่นี้มันก็ไม่ได้เยอะนะจริงๆแต่ของเราขายแบบเน้นเลือกแบบใช่มั้ยไม่ได้ลงหวานมากมายค่อยๆเฟ้นใช่มั้ยแล้วก็ไม่เมื่อเช้านี้ยังไม่ได้โชว์ยอดนะเมื่อเช้านี้ได้อีก55เหรียญเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ย6เดือนผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยเว้ยตกใจเลยผมเดี๋ยวหาว่าผมโม้เอ้ยอย่าโชว์เอายอดเงินไปดูดีกว่าเดี๋ยวไอ้ที่ส่งมานี่คือไอ้ที่ส่งมาจริงๆนี่คือยังไม่อ๋อเพราะว่าเมื่อเช้าผมจำได้เมื่อเช้าผมไปโรงพยาบาลน่าจะประมาณเกือบ6โมงใช่มั้ย6โมงส่งมาแล้วหลังจากนั้นมาอีกแล้วผมก็ไม่ส่งไอ้ตัวที่ผมขายได้55เหรียญเมื่อคืนเนี่ยอย่างนั้นเอางี้สุดท้ายละเราคุยกันมาเกือบ20นาทีละฝากบอกคนที่กำลังดูคลิปหน่อยว่าการทำ eBay แบบเคว้งๆคุณก็ทำได้แต่ถ้าว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจลองเลือกว่าเฮ้ยลองแบบมาเรียนโอทออนไลน์เลยพูดตรงๆเลยแล้วก็พร้อมกับเครื่องมือเนี่ยอย่าง data 1 data 2หรืออาจจะมี data 3จากคุณด้วยเนี่ยแล้วคุณตั้งใจจริงๆอ่ะตั้งใจแบบเฮ้ยอย่างของคุณนี่แบบชัดเลยว่าแม่งทุบหม้อข้าวหม้อแกงละมันคือมันต้องตั้งใจนะบางคนเรียนไปก็แบบเหมือนผมยังพูดเลยบางทีผมไปเรียนภาษาญี่ปุ่นผมไม่ตั้งใจสุดท้ายผมก็พูดญี่ปุ่นไม่ได้เขียนไม่ได้ผมก็เป็นเพราะฉะนั้นบางคนถามผมว่าการันตีมั้ยผมจะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยเรียนผมไม่การันตีนะเพราะผมไม่รู้ว่าคุณจะขยันแค่ไหนขนาดตัวผมเองผมไปเรียนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นผมยังไปไม่สุดทางเลยผมก็เชื่อว่ามันมีแล้วมันก็มีคนอย่างนั้นที่มาเรียนจริงๆแต่ว่าเหมือนของคุณมันเหมือนรายได้มันสุดทางละแม่งแบบเหมือนโดนบีบละแต่ส่วนนึงอยากจะบอกคนที่แบบกำลังสนใจ eBay ว่าถ้าเลือกมาเรียนกับโอ๊ตเจอเทคนิคหาของคือให้เห็นของขายได้ก่อนแล้วสินค้าตัวนั้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาขายซ้ำได้ถูกปะครับผมมันจะยังไงเอาจากประสบการณ์คนเรียน2เดือนกว่าเลยอะเราสั้นๆขายคอร์สบ้างนั่นเลยขายคอร์สคือเป็นอย่างนี้นะโดยตัวของผมเองเนี่ยมันถึงท้อจนที่แบบไม่มีอะไรกินแล้วไงเสร็จแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะเลือกของพี่โอ๊ต
ก็คือเหมือนทุบหม้อแก้วนะหม้อข้าวนั่นแหละเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วแล้วตัวของเครื่องมือของพี่เขาเนี่ยผมก็ถือว่าที่อื่นมันไม่มีใครสอนมันไม่มีใครสอนลึกแล้วมันไม่ได้สอนจริงถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณลองไปดู YouTube ของคนอื่นเขาไม่ได้เคยสอนอะไรเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยพี่เนี่ยเขาขยันมากวันนึงเนี่ยเขาส่งคลิปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้ง 4-5 ครั้งวันนี้เพิ่งคลิปเดียวเองอย่าเพิ่งพูดไปวันนี้งานยุ่งพี่ต้องส่งมาประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือด้วยประสบการณ์ของพี่โอ๊ตเองอ่ะผมเชื่อว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยพี่เขาจะแก้ไขพวกเราได้ผมเชื่ออย่างนั้นคือจริงๆการเรียน eBay โดยตามลำพังทำงานพังเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกผมรับประกันได้เลยมันมีคนที่เขาเก่งผมก็ไม่ได้เรียนใครมันมีคนที่ทำได้แต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนพี่ผมกำลังจะบอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าเขาน่าใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดเรามีครูเนี่ยมันจะเร็วกว่านะพี่อันนี้พูดถูกมันเหมือน ถ้าผมเปรียบอะเหมือนอันนี้ผมขอเปรียบหน่อยก็คือเหมือนเอาง่ายๆเหมือนการแบบการที่ทำด้วยตัวเองอ่ะมันเหมือนแบบเราเดิน10กิโลอ่ะแต่เราไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรไม่มีเครื่องมือช่วยเราก็เดินไป10กิโลเสร็จแล้วเนี่ยการที่มีเหมือนไปหาคนช่วยสอนเหมือนเฮ้ยวันนี้ฉันได้มอเตอร์ไซค์เว้ยถามว่าการทำด้วยตัวเอง10กิโลสามารถเดินครบ10กิโลได้ไหมทำได้แต่การที่เราขี่มอเตอร์ไซค์10กิโลเราก็ทำได้ไหมแล้วถามว่า10กิโลกับขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะระยะเวลาคือบางทีเหมือนคุณแบบเฮ้ยรายได้แม่งมีอยู่แค่เนี้ยถ้าเกิดไปมั่วเราอาจจะสักเซสแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะสายป่านมันจะตายซะก่อนใช่พี่ใช่อย่างนั้นป่ะเหมือนแบบมีวันนี้เหมือนคุณได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วสุดท้ายแล้วคุณอาจจะไปถึง10กิโลเร็วกว่าเดินใช่พี่แล้วแบบของผมเนี่ยผมก็ลงสินค้าก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มาจากของพี่โอ๊ตแล้วก็ไอ้พวก5เหรียญ10เหรียญเนี่ยของผมนี่ขายไม่ได้หรอกขายนู่นน่ะ20 30 50 60 80เฮ้ยกลับมาชวนเดี๋ยวเราไปนอกเรื่องกันกลับมาชวนคนมาเรียนก่อนก็อยากให้ที่คนที่ฟังอยู่นะครับก็คุณไม่ต้องไปเลือกที่ไหนคุณไม่ต้องที่ไหนแล้วคุณมาเรียนที่นี่เลยนะครับแล้วคือตัวแบบบางครั้งเนี่ยผมแบบน้ำตาแทบไหลว่าเฮ้ยมันขายของไม่ได้เงินมันก็ไม่มีใช้ไงพี่พอได้บอกว่าเงินไม่มีใช้มันต้องพยายามขายให้ได้ไงแล้วตอนนี้เวลามันขายได้โดยที่เอาจาก Data ของพี่เลยทั้งเฮอริเคนทุกอย่างที่พี่พยายามให้อยู่เนี่ยปัจจัยของเขาเนี่ยปัจจัยของการขายของเนี่ยซื้อของใน eBay เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าถูกเลยพี่เอาลูกค้าเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเราไปเซเว่นเนี่ยเราอยากได้อะไรแล้วก็เอาซื้อแม่งแต่อยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราร้านเรามีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาซื้อของเราอย่างนี้เหมือนกันคือสมัยก่อนคิดไหมว่าตอนนั้นคุณไม่ได้คิดว่าลูกค้าต้องการอะไรแต่เหมือนแบบฉันอยากขายสิ่งนี้ฉันอยากขายสิ่งนี้มันเป็นไหมตอนที่เริ่มขายออนไลน์ใหม่ๆอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนคุณไม่ได้คุณทำงานประจำคุณไม่ได้เป็นพ่อค้าไม่ได้เป็นเมื่อก่อนขายผ้าตามเว็บอะพี่มันก็เป็นแค่ขายผ้าแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันต้องใช้ความต้องการของลูกค้าแล้วก็เอาสิ่งที่พี่สอนมาให้เนี่ยพวก Data หรือเคียอะไรต่างๆเนี่ยเอามาช่วยมันจะเร็วขึ้นถามนิดนึง2เดือนกว่าเนี่ยออกเฉลี่ยกี่วันชิ้นช่วงเนี้ยเดือนนี้เอาเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเกือบ200เหรียญอ่ะพี่เอาเป็นชิ้นก็ได้เอาเป็นชิ้นกี่วันออกชิ้นนึงประมาณ2วันชิ้นหนึ่งก็ประมาณ20ถึง30 50อะไรอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยพี่คือผมสินค้าของผมมันมีน้อยพวก8 9เหรียญ5เหรียญเนี่ยผมไม่มีเลยอ่ะพี่เดี๋ยวนะผมนิดนึงหน่อยขอคุยเรื่องนี้นิดนึงสินค้าของคุณเนี่ยมันเป็นของสะสมมันอาจจะมีวันแบบเฮ้ยมันหมดก็ได้มีสิทธิ์ลองอาจจะมองวางแผนอะไรต่อไปมั้ยก็มีครับมีมันเหมือนมันแตกลายเป็นกลุ่มของชนิดที่ผมจะเลือกไว้อยู่ก็คือมันจะมีสะสมใช่ไหมมันจะมีไอ้ตัวนู้นไอ้มีตัวนู้นมีตัวนู้นปีนู้นเป็นกลุ่มของแคตตากรีของใครของมันอย่างเงี้ยมีทำแบบนั้นก็คือเริ่มวางแผนแล้วเพราะว่ายังไงของสะสมผมว่ามันก็มีจำนวนเท่านี้สุดท้ายแล้วว่าพอเราขายจนหมดเราก็ไม่รู้จะหาที่ไหนละเพราะของมันหมดแล้วเอามาขายอีเบย์หมดถูกป่ะ
เราก็ต้องวางแผนหาสินค้าต่อไปเรื่อยๆด้วยแต่ว่าผมมองว่ามันเหมือนเราเริ่มขี่จักรยานเนี่ยแรกๆไปตอนแรกๆเราก็ขี่ไปล้มไปแต่พอเราเริ่มขี่คล่องอ่ะผมว่ามันก็เริ่มชวัดเฉวียนขี่อะไรเร็วขึ้นผมว่าความคล่องมันก็จะเริ่มมามันคล้ายๆอย่างนั้นไหมใช่ครับพี่มันก็ต้องเริ่มแตกลายใช่ครับมันก็อย่างที่พี่ว่าครับว่ามันคล่องขึ้นมันก็มีแนวคิดที่เราจะขยายตัวประเภทของสินค้าไปอีกพี่คิดว่าพอจะขายได้แล้วก็คนไม่เยอะแล้วก็ความต้องการสูงเนี่ยพี่ผมจะเน้นแบบนี้นะก็คือมีความต้องการสูงแต่ว่าคนขายน้อยหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนั่นหายากนะจริงกว่าจะเจอชิ้นหนึ่งแต่อย่างน้อยความต้องการสูงพอมีคนขายบ้างก็พอทนไหวอ่ะใช่ใช่พี่อย่างที่สบู่ที่พี่ลงอ่ะไอ้ของไอ้นั่นของฟิลิปปินส์อ่ะไอ้นั่นอ่ะผมซื้อมาแล้วนะพี่ไม่ให้เอาเข้าในประเทศผมว่าโคตรขำเลยโดนยึดมันบอกว่ามันไม่ได้ออยอุ้ยสุลกากรมันขนาดทำไมไม่ดรอปชิปเลยล่ะวันหลังคุยกับไอ้นั่นไว้เลยดรอปชิปก็ได้แต่เดี๋ยวมันก็เข้าประเทศอื่นไม่ได้อยู่ดีว่ะมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้พี่ผมสั่งมาแล้วไงสั่งเถาเป่าอ่ะสั่งบอกไอ้เถาเป่าสั่งไอ้กวนเนี่ยแม่งขายได้จ่ายได้แน่นอนเดี๋ยวก่อนดอบชิปต้องดอบชิปเลยอย่างนั้นอ่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวนะคอร์สนี้คุณว่ามันถูกมันจริงๆผมว่าคอร์สผมราคามันกลางๆอ่ะเพราะมันมีคนถูกกว่าเรามีคนแพงกว่าเราคอร์สพี่เปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถูกจนแบบถูกมากอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาผมหาครูสอนเนี่ยนะพี่ผมไม่ได้ผมดูตัวครูแล้วก็ความตั้งใจของครูที่สอนเรานะพี่ uh-huh. คือผมคิดว่าพี่สามารถให้คำปรึกษาได้ผมก็เลยซื้อคอร์สไง uh-huh. ก็คือไม่ได้มองของถูกเสมอไปแต่ก็คือดูคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยถูกป่ะดูใช่แล้วก็ดูผมตอนที่ผมเข้ามาสมัครแล้วผมที่เข้าไปในแอดไลน์ไลฟ์แอดจากพี่นั่นแหละตอนนั้นผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะต้องเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเอามาดูเพราะว่าผมงงกับที่ว่าขายไม่ได้สักที2-3เดือนแล้วขายไม่ได้แล้วมันเหนื่อยไงพี่แล้วมันเหมือนกับโคตรยากเลยพี่ไม่ยากมากเลยนะพี่มันโหพี่อารมณ์เปลี่ยนเลยในตอนนั้นคือขายตอนนั้นยากโคตรแต่ตอนนี้แบบเหมือนแบบคือคุณเข้าใจเหมือนที่ผมคิดเหมือนผมไหมคือเราลงอ่ะบางคนเนี่ยเขาความที่แบบว่ามือใหม่เขาแบบเฮ้ยฉันทุกชิ้นที่ลงขายฉันอยากขายออกแต่ผมจะพูดเสมอว่ามันอาจจะขายออกได้แต่มันอาจจะอีก7เดือนก็ไม่รู้แต่เป็นก็คือวันนี้ถ้าเราลงของได้สัก50ชิ้น100ชิ้นขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีสินค้าสัก 30% ที่ขายออกแค่นี้เราก็แฮปปี้ละใช่พี่ถูกต้องมันก็จะมีชิ้นที่ขายไม่ออกบ้างส่วนชิ้นที่ขายไม่ออกถ้าเรามาปรับปรุงรูปภาพปรับปรุงคีย์เวิร์ดอะไรหน่อยมันก็อาจจะขายได้เหมือนหลายๆชิ้นผมว่าคุณก็มีอย่างเงี้ยหลายๆชิ้นน่ะที่แบบตั้งแต่เริ่มทำขายไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ขายได้มีครับพี่ก็มาปรับปรุงมาอะไรก็ปรับปรุงก็นั่นไปแต่นิสัยผมจะมีอยู่อย่างก็คือมันจะมีแบบสินค้าที่เราอยากขายเราคิดว่าขายได้ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีแซมเข้ามาบ้างแต่ว่าไม่เยอะผมจะบอกอย่างนึงไอ้ของที่อยากขายอ่ะมันเป็นอย่างงี้มันเหมือนว่าสมัยแรกๆเราเริ่มทำอะฟีดแบคเรายังน้อยเรายังไม่มีใครรู้จักคนที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยเราก็ต้องขายของที่ตลาดนิยมไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอพักนึงอะเราสามารถที่จะขายได้มากขึ้นเราก็เริ่มมีลูกค้ามากขึ้นเรารู้ว่าลูกค้ากลุ่มเนี้ยชอบสินค้าใกล้เคียงกับสินค้าประเภทเนี้ยแล้ววันหลังพอเราสมัคร eBay Store อะมันจะมีเป็นมาร์เก็ตติ้งมาเป็นมาร์เก็ตติ้งลูกค้าได้ผ่านอีเมลเราก็สามารถคือเหมือนเขาไว้ใจเราละเขารู้ว่าเอ้ยร้านนี้ดูแลดีนะเราก็สามารถเหมือนขยันขยอว่าเออสินค้าชิ้นนี้น่าจะขายดีนะเพราะว่าเราก็เริ่มมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกคนเริ่มใหม่ที่ดูคลิปนี้ด้วยว่าวันนี้เราไม่มีใครรู้จักเราขายสิ่งที่ตลาดต้องการก่อนแล้ววันหลังอ่ะพอเราดังละเราเปิดสโตร์ละ eBay Store ละเราเริ่มเป็นที่รู้จักลูกค้าไว้ใจเราแล้วเราสามารถเสนอสินค้าที่เราเคยคิดถูกป่ะเพราะเขาไว้ใจเราละเออคุณยูลองอันนี้สิมันดีนะเรารู้ว่ามันดีแต่แบบผมเชื่อว่าพอเรามีกลุ่มลูกค้าที่เยอะพอเราเสนอทีหลังอ่ะมันง่ายกว่าที่เราจะมา
ขายตอนแรกที่เขายังไม่รู้จักเราอันนี้เก็บไว้ด้วยวันหลังเดี๋ยวพอเปิดสโตร์แล้วอ่ะก็ลองเสนอลูกค้าได้เลยไอ้ของที่เราแบบคิดว่าดีแต่แบบไม่มีใครมองลองเสนอกลุ่มลูกค้าเก่าที่เคยซื้อมันจะขายได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วผมเนี่ยมองช็อตต่อไปเลยนะพี่ก็คือว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยผมจะไปเรียน Amazon กับพี่โอ้โหมาเลยเหรอแต่ Amazon ยากนะ Amazon ถ้ามานั่งได้คนมานั่งจริงๆ Amazon เนี่ยผมจะไปหรือผมขับจากขอนแก่นเนี่ยไปเนี่ยเสร็จแล้วจะไปนั่งถ้ามีตังมีอะไรเสร็จแล้วลงลุยแล้วไปเอาเงินของ Amazon ออกมาอยากได้ตังจาก Amazon โอเคครึ่งชั่วโมงละก็ไม่รบกวนดีกว่าแต่ว่าได้อะไรเยอะเลยแล้วก็หวังว่าขายคอร์สได้บ้างจากคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ที่ทักมาทุกคนน่าจะโรงเรียนนะผมไม่ได้เชียร์นะแต่ด้วยประสบการณ์ของผมเนี่ยมันไม่มีที่อื่นเลยจริงๆแล้วที่อื่นมันแพงไงเอ้ยมันมีที่ถูกกว่าผมแต่เขาไม่มีเทเลพีคให้ก็มีแต่เขาไม่มีเทเลพีคแค่นั้นแหละประเด็นแล้วก็ปัญหาเลยนะที่ผมอยู่ตรงนี้มาเกือบ10ปีอะแรกๆผมก็ไม่มีประเด็นก็คือว่าสุดท้ายแล้วอะคนที่มาเรียนหรือคนที่เรียนที่อื่นเนี่ยที่มาเจอเครื่องมือเทเลพีคลิงก์สายเดียวของผมอะสุดท้ายแล้วพอเรียนไปสุดท้ายทุกแทบจะเกือบหลายๆคนแต่ว่ามันจะผมแบ่งเป็น2กลุ่มคนที่ขยันหาของอันนี้ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มคนที่แบบอยู่นิ่งๆรอแบบรอเข้าป้อนเนี่ยจะมีปัญหาคือไม่รู้จะขายอะไรแต่ถ้าเกิดเราใช้เทเลพีคเป็นเราจะเห็นสินค้าขายได้เราใช้ลิงก์ของขายดีของผมให้จะเห็นสินค้าที่เขียวราคาเป็นสีเขียวขายได้แล้วเอาสินค้าพวกนี้ลองไปต่อยอดหาความต้องการของตลาดดูว่ามีลูกค้าที่เขาต้องการสินค้าชิ้นนี้เยอะน้อยแค่ไหนเราอาจจะโป๊ะเช็คเฮ้ยอันนี้แม่งคนต้องการเยอะแถมยังขายดีแถมราคาดีซึ่งมันต้องใช้เวลากว่าจะเจอแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราเพ้งแล้วแบบไม่รู้จะหายังไงใช่พี่ถ้าเกิดว่าเราเจอสัก20ตัวที่ขายดีตลอดเดี๋ยวโหพี่อยู่ได้เลยมันก็ต้องขยันหาแหละ eBay เพราะว่าเดี๋ยวพอเราขายดีสักพักนึงมันก็จะเริ่มมีคนมาขยุ่มราคาแต่ว่าสิ่งนึงจำไว้เลยฝรั่งอ่ะเขาโตมาจากการให้ทิปเวลาไปกินร้านอาหารเนี่ยเขาจะต้องให้ทิปเลย 10-20% เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอีกเรื่องนึงพอเราเริ่มขายดีแล้วอ่ะอย่าลืมเรื่องเซอร์วิสลูกค้าผมเห็นเสมอเลยพอเราเซอร์วิสลูกค้าดีเนี่ยแม้ของเราจะแพงกว่าลูกค้าไอ้คู่แข่งคนอื่นนิดหน่อยอ่ะแต่ลูกค้าก็ยังซื้อเราเพราะว่าเราบริการเขาดีเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญแต่ว่าค่อยคิดตอนเราขายดีวันนี้เอาให้มันขายได้ก่อนแล้วค่อราคาตลาดไปก่อนแต่คือเราก็ยังขายราคาเดิมเพียงแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันพอตัวไหนกำไรดีมันก็จะมีคนมาพยายามขายได้แล้วก็จะส่วนใหญ่คนไทยก็ตัดราคาแต่เราก็ยังยืนยันราคาเดิมเพียงแต่ว่าเพราะราคาเดิมลูกค้าซื้ออยู่แล้วไม่เห็นต้องไปตัดราคาเพียงแต่ว่าผมว่าให้เน้นเรื่องเซอร์วิสต่อไปอย่าลืมเรื่องเซอร์วิสด้วยเรื่องนี้สำคัญใช่พี่ใช่พี่นะฮะก็ได้หลายเรื่องเลยวันนี้นะฮะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับนะอยู่กันครึ่งชั่วโมงยินดีด้วยนะฮะจะเลื่อนรุ่งเรืองต่อไปด้วยนะฮะครับผมครับขอบคุณนะพี่โอ้ยไม่ตั้งใจขาย eBay ให้มันแบบโอ้วิ่งฉลุยแล้ววิ่งหาเวลามาเรียน Amazon ได้เลยครับพี่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ